ก็ไม่มีอะไรค่ะพี่ปูฝากจุ๊บมิติใหม่แห่งการทวงหนี้ลิลลี่เงียนหวานกุบส่งจุ๊บไม่พอยังชมว่าน่ารักอีกตั้งหากคุณก็เข้าข้างจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นน่ารักจังเลยเราพูดอะไรลอยไม่ได้เราต้องพูดอะไรลอยเรียกได้ว่าลีลาการตอบคำถามของลิลลี่ในรายการโหนกระแสคือท็อปฟอร์มจนมงลงเสีย 800,000 แลก 3,000 ได้มาออกรายการกับครูกะปิก็แฮปปี้แล้วและช็อตที่ทำเอาขำทั้งสตูดิโอก็จังหวะที่พี่หนุ่มถามว่าอยากเป็นดาราใช่ไหมลิลลี่ก็ตอบด้วยวลีเด็ดเสียงออดอ้อนเลยว่าตอนนี้ให้เป็นอะไรก็ได้จ้าตอนนี้เป็นกะหรี่ก็ได้ค่ะซึ่งแต่ละครั้งที่ลิลลี่เธอพูดก็เหมือนเดิมทุกรายการยืนยันว่าปูยืมเงินเธอไปจริงๆตอนนั้นปูมีเงินในบัญชีเหลือแค่14บาทตอนอยู่กับเธอลูกยังโทรมาขอให้จ่ายค่าเน็ตและยังขอยืมเงินค่าเทอมลูกจากลิลลี่อีกโดยเธอก็ใจดีโอนให้เพราะสงสารหลานตอนให้อย่างง่ายแต่ตอนขอคืนกับยากเย็นพี่ปูก็ร้องห่มร้องไห้ลูกชายเขาโทรมาบอกว่าให้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตให้หน่อยแต่เขาไม่มีเงินเขาโชว์เงินในบัญชีให้หนู14บาทหนูก็เลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวหนูจ่ายให้หลานไม่ต้องคิดมากเขาบอกน้องลี่ขอยืมเงินหน่อยจ่ายค่าเทอมให้ลูกหนูก็โอนหมื่นกว่าบาทหนูนี่มันแพ้พระจริงๆนะขณะที่หานหิมะทองคำสามีของปูมัณฑนาก็ออกมาปกป้องภรรยาและวงตระกูลใหญ่ของเขาว่ามีเงินแต่ตอนนี้ยังไม่จ่ายเพราะโดนเจ้าหนี้มาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นจะรีบจ่ายไปทำไมคุณเอาลูกผมมายุ่งทำไมนั่นหนึ่งสองตระกูลหิมะทองคำเรามี 2-300 คนนะครับตระกูลผมเสียหายมันเหมือนคัตเตอร์เนี่ยกรีดหัวใจทุกคนที่นำสกุลหิมะทองคำจนลิลลี่บอกว่าเบื่อจะทวงแล้วยกหนี้ให้เลยแล้วกันเรียกได้ว่าเธอใจป่าขนาดนี้ก็ขอให้คู่กรณีสปอร์ตกับเธอบ้างโอ้หนูยกให้พี่จะได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยแต่แจ้งลูกค้าลงยกเลยเหรอยกให้ไปเลยยกเลยเหรอใจป๋าแต่ขอแบบใจสปอร์ตกับหนูหน่อยอย่าฟ้องหนูเลยหนูไม่มีเงินให้พอล่าสุดก็แว่วๆมาว่าฝั่งนั้นเตรียมจะร้องหมิ่นประมาททำให้ตระกูลเสื่อมเสียลิลลี่ก็บอกเลยว่าถ้าพวกเขาสามารถทำให้ความดีของเธอกลายเป็นความผิดได้ก็เชิญเลยเธอไม่มีเงินเหลือแล้วเพราะช่วยเหลือคนอื่นไปหมดไม่คิดเลยว่าตนเองจะต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้พี่เขาฟ้องถ้าพี่เขาอยากได้เงินหนูจริงๆอ่ะหนูบอกกับพี่ตรงนี้เลยหนูไม่มีเงินให้ถ้าเขาสามารถทำความถูกต้องของหนูกลายเป็นความผิดได้หนูจะติดคุกให้พวกพี่ดูเลยถ้าเมาคูกะปิต้องออกมาแนะนำบอกหานปกป้องเมียเป็นเรื่องดีแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าออกมาเคลียร์นี้ให้สังคมได้รับรู้ส่วนเรื่องจะลองก็ค่อยว่ากันไปแต่ที่แน่ๆสิ่งแรกที่ควรทำคือยืมก็ต้องใช้คืนวันนี้ผมขอให้ปูกับหานน่ะมองสังคมสักนิดนึงว่าสังคมกําลังมองแบบไหนเพราะมันมีผลกับชื่อเสียงต่อไปของหานแล้วก็ปูด้วยง่ายๆเลยนะฮะเอาเงินเนี่ยใช้คืนเข้าไปพี่หนุ่มรับจบทุกเรื่องราวได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆโดยโซเชียลก็พากันเข้ามาคอมเมนต์อยากให้ลิลลี่ได้เป็นดาราสมอย่างที่ตั้งใจไว้วอนผู้จัดทั้งหลายให้งานเธอด้วยคนดีๆอย่างลิลลี่จะได้มีแรงกําลังสู้ต่อไปอยากเป็นดาราโอ้เงียนจัดช่องไหนเชิญให้เล่นละครได้นะคะไม่เคยเห็นเจ้านี่คนไหนจะใจดีเท่าลิลลี่มาก่อนเลยยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ